สวัสดีครับสตาร์ยุหินนอนแอร์ครับวันนี้ประมาณ 5:15 นะครับแดดร้อนเหลือเกินวันนี้ผมอยู่ที่หมู่พี่อู๊ดอยู่ชมไพรนะครับหมู่พี่อู๊ดชมไพรเนี่ยอยู่ที่สี่แยกกุชัยโยตรงนี้นะครับสี่แยกกุชัยโยถ้าวิ่งมาจากวิหินนี่ก็คือจะผ่านหัวนาผ่านสวนน้ำวานานาวามาพี่อู๊ดจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแอร์แอนด์ซาวด์อู๊ดแอร์แอนด์ซาวด์วันนี้จะมาติดเครื่องเสียงนะวิทยุเทปพังอู๋พี่นะก็อยู่ข้างหลังผมทำเครื่องเสียงไม่ใช่โทษทีทำเครื่องครับทำเครื่องช่วงล่างเอาอันเก่ามาใช้ใหม่นะครับอันเดิมพังไปโน่นวันนี้ร้อนเหลือเกินรอพี่อู๊ดใส่แบลน้ำมาตูมาแก้คอแห้งนะครับอันที่สองที่จะทำอยู่นี่ครับไม่แน่ใจว่ามอเตอร์เสียหรือเปล่าเดี๋ยวให้พี่อู๊ดเช็คน้ำมันไม่ฉีดขึ้นไปเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบเช็คนะครับว่าเดินทางไกลเช็คแบตด้วยเดี๋ยวเดินทางไกลไปโหยาวเลยนู่นเลยครับอยู่บนนะครับเช็คหมดทุกอย่างวันนี้เช็คช่วงล่างเช็คเครื่องเช็คอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าไดก็เสียก็เปลี่ยนมาแล้วลูกใหม่เลยเยี่ยมเลย VGR ก็อุดเรียบร้อยนะครับพร้อมเดินทางไกลมาถึงอู่ไม่ถามหาเจ้าของอู่นี่จะถามหาใครจะให้ถามหาเมียไงมันก็จะดูแปลกๆอยู่นะเตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือทำมาหากินเครื่องมือทำแค่นี้ใช่โอ้แค่นี้ก็จับเงินล้านแล้วโอ้โหได้หากินได้แล้วไม่น่าเชื่อนะก่อนอยู่บ้านทำไรเถอะทำไรอดจนตายโอ้แกสายไฟเส้นเดียวตอนนี้ไม่ได้ทำนี่อย่างเดียวแล้วผมมีถังจงถังเช่าใช่ไหมเออเอาใหญ่เลยไม่ถ้าไอถังเช่าอ่ะโอ้เออเข้ากับพี่มากเลยว่ะเฮ้ยจริงสายสมุนไพรเออพี่ดูถังเช่าปกติขายพันสองแต่ว่าถ้าซื้อขาดอ่ะไม่ได้เช่านะซื้อขาดพันห้าโอ้เขาบอกว่าคนจีนมาทำกินที่เมืองไทยเนี่ยเขามาแค่2อันใช่ไหมเสิร์ฟผืนหมอนใบใช่แต่ของพี่นี่มาแค่สายไฟเดียวโอ้ยสุดยอดเลยวะแค่นี้ก็พอแล้วนี่ให้มันรู้ไปเลยไอจีนในเสิร์ฟผืนหมอนใบเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็กลับไปมันก็ไม่ครบเสือหายแต่หมอนแม่งไปวางลืมไปไหนพวกกระบวยสุดท้ายก็ต้องมาตายอันเก่านี่เอาพอฟังได้พอมองอันเก่าแล้วก็จะเวิร์กหรือเปล่าหรอพี่เนี่ยฮะเอาเฮ้ยจริงฮะจริงเอาอีกแล้วเฮ้ยใช้ได้อยู่เดี๋ยวบอกก็พังอีกนะจริงเดี๋ยวผมให้พี่สักอันดีกว่าไม่หามองไม่เวิร์กเนี่ยฮะทำไมความสมเพศตกมากเลยเอาอันใหม่มาเปลี่ยนนี่ก็เพลงเก่าเหมือนเดิมโอ้ยดีใจใช่ไหมนึกว่าซื้อใหม่
าบอกว่าขับไอ้ที่มันมีสาวสวยนะมีคนใช่ไหมนายไอ้ผู้หญิงสวยหน้าตาดีอะที่ว่าสวยยังเจมเลยที่นั่งเครื่องเลยไอ้ผู้ชายนี่เขาโอ้ยผู้หญิงหน้าตาดีไหมเข้าไปคุยน้องอ่านทำน้องทำอะไรคะหนังสือครับพี่อ๋อได้หาคำแม่งก็แจมไม่ยังก็แจมนี่เขาจับกันจะจีบมานะผมไปถึงน้องอ่านหนังสืออยู่ค่ะอ่านหนังสือเรียกอะไรครับผมหนูกำลังอ่านหนังสือต้องให้ศึกษาค่ะกูตกใจเล็กน้อยแล้วเป็นไงบ้างอ่ะอ๋อศึกษาเขาบอกว่าคนลาวเนี่ยมันแข็งมากว่าเพศแข็งที่สุดแล้วแล้วก็บอกคนอินเดียแล้วคนอินเดียนี่ก็โอ้โหใหญ่มากว่าใหญ่ทั้งยาวเลยแล้วญี่ปุ่นน่ะก็อึดสุดแล้วล่ะผู้ชายก็อายหน่อยนะยืนคนฟังไหมชอบผู้หญิงก็ชอบอ่ะผู้หญิงก็หามาถามพี่ชื่ออะไรคะผมอะท้าวรามาสิงยามาโมโตะไอสัตว์เอาไปทั้งสามประเทศกบเกือกเองเอาแม่งสามประเทศไอผีแม่งโอ้ยตกใจเปล่าหรอกการหันไปถามว่ามีคุณมีแฟนยังนะแต่งงานแล้ว2ปีนี้ทำอะไรอยู่นั่งดีดนิ้วอยู่หลายมันแสดงว่าอีคนนั้นเองกันนะไปก่อนไปหาคู่แต่งงานนี่เอาละเท้าลามาถึงยามาโมโตะต้องการให้มันใหญ่ไปคิดได้ใหญ่อะเออไม่รอสามประเทศเลยจริงกล่าวว่ากูนี่มีอะไรนะมีทุกอย่างที่ผู้หญิงไอ้คนนี้มีทุกอย่างหยุดได้เลยพี่เนี่ยยังไม่หยุดอ๋อหยุดดิหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วคืนนั้นกลับกันมากี่ทุ่มกี่ยามาได้ไปมองห้าทุ่มไม่มีอะไรเลยไม่อยากจะยุถ้ายุนี่เดือดร้อนพักพวกแน่นอนไปวินก็ไม่มีลงมาไปนี่แบบยวบเลยพี่เพราะว่าน้ำมันเดินล่างอ่ะโอ้ยน่ากลัวหลับคืนนะน้ำเดินล่างไงถ้าเป็นคนนี่แม่งก็แตกก็แหละน้ำคำน้ำเตือนแล้วนะไม่คือวิ่งไปนี่ก็คือพื้นดินธรรมดาแต่ถ้าลงไปนี่บวบยวบเลยจบเลยอ่ะก็ที่ติดก็ไม่เห็นหรอกโอ้หนักด้วยก็เลยเดือดร้อนพักพวงแน่นอนชัวร์แล้วไปช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็ยังไม่เสร็จผมอ่ะก็เลยนั่งกินแป๊บวิ่งลุยๆมืด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 ไปล่อลวดไอ้ที่เขาดักวัวด้วยอ่ะช็อตไหมไม่รู้เรื่องขากลับวิ่งเอ๊ะทำไมมันดังเก่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 งวะโอ้โหเข้าไปพันในเผารอชมพูดบ้างไม่ได้เดี๋ยวรอชมคลิปยังไม่ออกนั่นนี่เดี๋ยววันอาทิตย์ออกไปกี่โมงเลยพี่อ่ะฮะวันอาทิตย์ไปกี่โมงยังไม่รู้ว่าเขาไปกันกี่โมงไงเห็นบอกว่าไปเที่ยงเลยเหรอเที่ยงบ่ายมันนั่นแหละเที่ยงก็คือบ่ายเลยช้าไปเปล่าฮะช้าไปเปล่าไม่ช้าพี่ร้อนไงหรือว่าไปก่อนเที่ยงก็น่าจะดีนะแต่ว่าพอดีช่วงเช้าผมเด็กที่บ้านหน่อยไงอ๋อขึ้นไปนู่นที่พระอาจารย์ที่ไหนบนด้วยวัดอะไรอ่ะที่พระอาจารย์จะให้จะไม่โทรไปหาเลยจะไปถ่ายรูปแล้วแกจะขายรถอาจารย์พระอาจารย์วัดอะไรวัดอะไรแต่ว่าอะไรไม่ใช่วัดอะไรอ๋อไม่ใช่วัดอะไรแต่วัดอะไรไม่รู้ไม่รู้เลยไปดูถ่ายรูปให้แกถ้าเสร็จหลังจากนั้นปุ๊บก็อะไรพี่ไปกับใครน่าจะเพราะเดี๋ยวให้เมียผมทุก
สบียงไปผมว่าน่าจะกลับไป 2,000 แหละไปเทสแล้วนะคันไปด้วยเอาหม้อคงหม้อข้าวอะไรไปจะไปเล่นเต็มที่เลยดูสถานการณ์ก่อนเฮ้ยเล่นอะไรกันไปแหมไปจ่ออยู่ปากถ้ำเลยไม่เข้านี่มันไม่ใช่แล้วใช่เราไปดูไงว่าแต่ว่ารถเรามันยังไม่ได้นี่เลยยังไม่รู้ได้แค่ไหนยังไม่ได้นี่ยังไม่เสร็จยังไม่ได้ลองไม่ได้อะไรไงพี่หนอมั้ยก็นี่แหละไปลองนี่แหละนั่นน่ะดิไม่รู้ว่ายังไงมั่งก็ยังเซฟๆก่อนมันเป็นยังไรแล้วเห็นพี่เล่เขาจะไปนู่นไม่หรออะไรที่เขามีสำรวจอะไรที่ไปแล้วไปแล้วไปงานแต่งงานงานที่นั่นน่ะฮะงานแต่งงานที่ว่าเขาลงรูปไว้แล้วที่ว่าแกชวนไปนะเออที่ป.3ต้นเออที่ข้ามแพไปนะใช่ตอนแรกก็ผมว่าจะไปแล้วผมติดพรุ่งนี้มีงานไงแล้วแกได้อะไรไปอ่ะ CRV ใช่ไม่แน่ใจว่ะใช้แล้วแผ่นจะไม่ดำพี่อ๋ออันนี้นะใช่อ๋อนี่มาดูวิธีการเติมกันพี่จะเติมเท่าไหนมันถึงพอดีก็ท่วมเพนขึ้นมาหน่อยมันจะมีระดับดูไงถ้าไม่ให้เกินขอบมันดูข้างๆไม่ได้แต่เวลาเราเติมดูเนี่ยเราสังเกตเนี่ยขอบเลยไหมขอบที่มันที่มันแย่ลงไปเลยนะตอนนี้อย่าให้มันเกินขึ้นมามันจะล้นเนี่ยสุดขอบเนี่ยไหมอ๋อขอบพลาสติกที่มันเอียงลงไปเนี่ยอ๋อยังไงมันจะล้นอ๋อนี่ขอบใช่ถ้าเกินมากมันจะล้นเวลามันเดือดนี่ใช้สีชมพูโอเคกว่าใช่ไหมเพราะว่าอะไรหวานเฮ้ยหวานแบบไปเล็กตัวไลท์มันเป็นน้ำยาเคมีมันไม่ให้แผ่นดำแล้วใช่หรือว่าเอาน้ำมาใส่สีไม่ใช่มันเคมีอะไรเดี๋ยวมาผมคุยกันคุยรู้เรื่องไม่มีคุยรู้เรื่องได้ไงอันนี้จริงนะครับพอดีลูกค้าพี่อู๊ดนะเป็นใบนะครับพูดจริงนะใบจริงได้ไงอ่ะภาษาอย่างเงี้ยหรือว่าผมไม่เคยมีเพื่อนเป็นคนใต้อ่ะฮะเหรอโอ้ไอ้นี่พี่อู๋นี่เก่งหลายอย่างใช่ไหมโอ้โหสุดยอดแล้วลูกชายแกติดยาบ้าอย่างงี้ใช่ไหมโอ้โหแม่ลูกชายหมดนะโอ้นี่ทำอะไรออกเลยอ่ะก็เดี๋ยวเลยไม่ลากขึ้นลมแรงโอ้ยจริงอ่ะจริงอะไรงี้อ่ะคือเราคือลมแรงออกไปต้องรอขึ้นเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวออกไปได้แล้วแกก็ไม่มีตังค์กินข้าวมาเอาเบ็ดมาตึงไว้ก่อนเอาเหรอโอแน่นอนเลยครับเฮ้ยแน่นอนด้วยอะไรตอนแรกนี่คือรู้เลยใช่ไหมหมายถึงว่าสื่อสารรู้เลยใช่ไหมรู้เหรอไม่เคยแต่ผมมีเพื่อนเป็นคนใต้จริงผมอ๋อเหรออ๋ออ๋อมีเพื่อนอุ้ยตายเออไม่มีเพื่อนนี่จะคุยกันยังไงวะนี่คุยได้แต่มาแล้วใต้คุยเรื่องผมคุยรู้
เลยถามว่าไปนัดกินในนี่เปล่าทำกินเหล้าอย่าดองโอ้สุดยอดเลยวะพี่เดียวเองจริงวะพี่โอ้นี่โอ้โหใช้ได้เลยวะเก็บไปเลยฮะไปเติมเอาเข้าไปในห้องแอบมันงั้นลูกขโมยขายหมดอ้าวลูกไปติดยาเอ้าโอ้ตายอยู่เขาตะเกียบเนี่ยนะเอออยู่เออติดยาหมดกันจับมาแล้วผมก็ถามมาดูจับเพื่อดูดยาบ้าไม่ไปดูดมันยาบ้าดูดยาบ้านี่ทำยังไงเนี่ยทำท่าไงใช่ไหมไปถามผมดูดจับเหรออ๋อนี่คือดูดยาบ้าถ้าดูดกัญชาคนละฟิวคนละโอ้โหนี่สุดยอดเลยเว้ยโอ้เก่งทุกอย่างเลยโอ้โหใช้ได้เลยอ่ะไม่ทิ้งเลยมั้งฮะเท่าไหร่เรียบร้อยครับเสร็จสับกลับมาดังเหมือนเดิมนะครับต้องขอขอบคุณพี่อู๊ดแอนซาวพี่อู๊ดชมไพรด้วยนะสุดยอดแล้วก็เติมแบตเติมน้ำกลั่นโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสไตล์พี่นอนแอร์ครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมนะครับกดติดตามชมต่อไป